นี่ค่ะไลน์ใน UK นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะเพราะว่ารถไฟมันแคนเซิลนะคะช่วงนี้รถไฟแคนเซิลบ่อยมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถบัสกันนะคะเป็นรถประจำทางนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในที่พักเนาะสำหรับใครที่มาอยู่อังกฤษใหม่ๆนะคะการที่ตกรถไฟหรือว่ารถไฟแคนเซิลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอรถนั่นแหละไม่ต้องกลัวเลยการไม่อยู่ต่างประเทศไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอาจจะเป็นว่าโอเคเราต้องใช้เวลานิดนึงในการอ่านป้ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะแบบว่าไม่หลงใช้เวลาในการอ่านป้ายอะไรพวกเนี้ยเนาะตอนนี้นะคะอยู่บนรถไฟในประเทศอังกฤษนะคะเรารถไฟก็แคนเซิลเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถบัสต่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ตามไปดูกันเลยบรรยากาศบนรถบัสว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้น่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟที่ไบรตันนะคะเหมือนจะมีไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยไปไม่ถึงไบรตันเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าขึ้นรถแบบต่อจะยากจะง่ายยังไงไลน์ใน UK นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะเพราะว่ารถไฟมันแคนเซิลนะคะช่วงนี้รถไฟแคนเซิลบ่อยมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถบัสกันนะคะเป็นรถประจำทางนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในที่พักเนาะสำหรับใครที่มาอยู่อังกฤษใหม่ๆนะคะการที่ตกรถไฟหรือว่ารถไฟแคนเซิลเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอรถนั่นแหละไม่ต้องกลัวเลยการไม่อยู่ต่างประเทศไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอาจจะเป็นว่าโอเคเราต้องใช้เวลานิดนึงในการอ่านป้ายอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะแบบว่าไม่หลงใช้เวลาในการอ่านป้ายอะไรพวกเนี้ยเนาะและนี่นะคะเราก็จะเดินข้ามถนนไปขึ้นรถบัสกันที่บัสสต็อปตรงนู้นนะคะก็จะอยู่หน้าโรงแรมพอดีเลยแล้วก็โรงแรมที่นี่นะคะคืนละต่อคน40ปอนด์นะคะ40ปอนด์ก็ประมาณ 1,600 บาทนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะโรงแรมนี่มีการต่อรถบัสนะคะก็มายืนอยู่ที่ป้ายรถบัสตรงนี้ก็จะบอกเวลา1นาทีก็มาแล้วนะคะ28นาที57นาทีแบบนี้เนาะนี่นะคะรถบัสก็มาแล้วเบอร์5นะคะเราก็ไปขึ้นรถบัสกันเลยค่ะที่นี่นะคะคนก็เข้าแถวต่อคิวเพื่อที่จะเข้ารถบัสนะคะก็จะเป็นเข้าคิวกันต้องรอนะคะไม่แย่งกันและนี่นะคะบรรยากาศบนรถบัสก็จะประมาณนี้นะคะก็ขึ้นมาได้เลยเราก็จะไปในไบรตันกันนะคะไปที่พักของเรากันนะคะบรรยากาศตรงข้างทางแล้วก็แถวด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงไบรตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยัลพาวิเลียนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเลยนะคะวันนี้ก็มาสายนิดนึงมาเลทค่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าไปทำธุระมานะคะแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอมาด้วยถ่ายงานด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาถึงบ้านค่อนข้างที่จะดึกนะคะบรรยากาศในไบรตันก็จะประมาณนี้
อนนี้นะคะก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ในชุดนี้เดี๋ยวจะอาบน้ำนอนแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหนื่อยนิดนึงนะคะเดินทางหลายชั่วโมงอยู่นะจริงๆมันแค่หนึ่งชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะคะจากลอนดอนมาไบรตันแต่วันนี้เดินทางมาแบบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะไปแต่งตัวแล้วนะคะอาบน้ำไม่ได้แต่งตัวอาบน้ำจะเข้านอนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะ Good night นะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะตอนนี้สตาร์ก็จะมาทำเกี่ยวกับชีวิตในอังกฤษแบบเต็มตัวละแล้วก็ดูว่าสตาร์จะเอาคอนเทนต์อะไรนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆในประเทศอังกฤษเนาะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เนาะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย